ความคืบหน้าของอนิเมะดิจิมอนตอนที่30ของแต่ละภาคความคาดหวังก็คือขั้นต่ำคือต้องเป็นร่างสมบูรณ์แล้วนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับก็มาต่อกันเลยนะครับผมกับตอนที่30ของอนิเมะทั้ง8ภาคเนื้อเรื่องมันไปถึงไหนแล้วความคืบหน้าเป็นยังไงนะซึ่งเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าพอเป็นตอนที่30นะครับมันก็จะเริ่มมีการกระจัดกระจายของเนื้อเรื่องบวกกับความคืบหน้าจะเริ่มมีความแปลกแยกออกไปในแต่ละเนื้อเรื่องแล้วครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยดิจิมอนพอเป็นอนิเมะปุ๊บมันก็จะมีเนื้อเรื่องที่หลากหลายเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาคไปนะครับช่วงตอน20กับ10เนี่ยผมก็จะรู้สึกว่ามันยังมีความคาบเกี่ยวกันอยู่บ้างในบางตอนนะครับแต่ว่าตอน30เนี่ยจะเริ่มหาได้ยากขึ้นและในมุมมองผมนะครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันดีกว่าว่าตอนที่30ของแต่ละภาคนั้นจะเป็นตอนอะไรแล้วก็มีประเด็นอะไรยังไงบ้างครับก่อนอื่นก็มาที่ภาค1นะครับผม Digimon Adventure ภาค1ตอนที่30มีชื่อว่า Digimon บุกโตเกียวโดยเป็นช่วงที่พวกไทจินั้นกลับมาที่โลกมนุษย์นะครับเนื่องจากว่าแวมเดมอนนั้นมันมีแผนที่ต้องการมาล่าเด็กที่ถูกเลือกคนที่8ซึ่งเบาะแสที่พอจะสืบกันได้ว่าเด็กๆที่ถูกเลือกคนที่8เนี่ยน่าจะเป็นเด็กที่ถูกเลือกที่เจอเหตุการณ์เมื่อ4ปีก่อนที่ฮิคาริเงาโอกาสเหมือนกันหรือเปล่าโดยหารู้ไม่เลยว่าเป็นคนใกล้ตัวระดับแบบฮิคาริเท่านั้นเองนะโดยที่ว่าการเดินทางมาถึงที่โลกมนุษย์นี้นะครับก็ต้องมีการต่อสู้กับพวกลูกน้องของแวมเดมอนด้วยเนื่องจากว่าเดินทางมาที่โลกมนุษย์แล้วก็ต้องหาทางไปเจอเด็กที่ถูกเลือกคนที่8ด้วยบวกกับการที่มีดิจิมอนมาที่โลกมนุษย์ด้วยก็ต้องพรางตัวดิจิมอนของตัวเองเป็นอย่างดีครับซึ่งจากที่เดินทางกันตอน29นะครับผมมีการปรับตัวสู้กับแมมมอนไปบ้างแล้วตอนที่30เนี่ยก็เริ่มมีดิจิมอนที่เป็นลูกน้องของแวมเดมอนออกอาละวาดไปเรื่อยๆแล้วล่ะครับโดยตอน30การต่อสู้จะยังไม่ดุเดือดเท่าไหร่ศัตรูตอนนั้นที่โผล่มาสู้เป็นเรื่องเป็นราวก็จะเป็นแค่เกสโซมอนเท่านั้นเองครับเธอเป็นเจ้าดิจิมอนปลาหมึกที่ไฟกับอิคากุมอนสักแป๊บนึงพวกไทจิที่ตอนแรกเนี่ยหาทางขึ้นรถโดยที่ให้พวกโซระมีมี่เป็นคนโบกรถอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พยายามจะนั่งรถไปที่นู่นที่นี่กันใช่มั้ยสุดท้ายแล้วก็มาต่อสู้กับเกสโซมอนแล้วก็ต้องแยกย้ายไปก่อนเท่านั้นเองครับโดยสถานะตอนที่30นะครับผมพวกเด็กๆที่ถูกเลือกทั้ง7คนมีแค่ทาเครุคนเดียวที่ยังไม่สามารถเป็นร่างสมบูรณ์ได้ที่เหลือก็ตอนนั้นได้ร่างสมบูรณ์มาแล้ว6ตัวครับผมซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวมันก็จะปูไปเรื่องของการเจอเด็กที่ถูกเลือกคนที่8อย่างฮิคารินะครับแล้วก็ต้องใช้ร่างสมบูรณ์ที่มีทั้ง6ตัวเนี้ยในการต่อกรกับแวมเดมอนครับผมซึ่งเดี๋ยวดูกันซิว่าตอนที่40มันจะลงล็อกให้เป็นศึกตัดสินกับแวมเดมอนขนาดไหนหรือเปล่านะก็จบภาค1กันไปต่อไปเป็นภาค2ครับผมตอนที่30ของภาค2จะมีชื่อว่าร่างสุดยอดแห่งความมืด Black War Greymon ครับซึ่งก็เป็นช่วงที่อิจิโจจิเคนเนี่ยเข้ามาสู่ทีมของไดโซเกะอย่างเป็นทางการแล้วนะครับและตอนนั้นดิจิมอนของแก๊งเด็กๆสามารถเป็นร่างโตเต็มวัยกันได้หมดแล้วครับผมวิวัฒนาการตามปกติเนาะแล้วก็มีร่างโจเกรส1ร่างครับณตอนที่30นะเพราะตอนที่31จะเป็นอีก1ร่างครับผมแต่ว่าตอนที่30เนี่ยเป็นการปรากฏตัวของศัตรูตัวฉกาจตัวใหม่นั่นก็คือ Black War Greymon นั่นเองครับโดยที่ศัตรูก่อนหน้านั้นก็จะเป็นอาร์เคนิมอนเนาะที่ว่าเป็นศัตรูตัวใหม่หลังจากที่ว่าเคนเขากลับตัวแล้วก็มาทำลายดาร์คทาวเวอร์ไปมากมายครับโดยอาร์เคนิมอนกับมามิมอนเนี่ยเขาดำเนินการโดยที่ว่ามามิมอนซัพพอร์ตแล้วก็อาร์เคนิมอนคอยใช้ผมของตัวเองในการทำให้ดาร์คทาวเวอร์กลายเป็นดิจิมอนตอนนั้นก็คือมีการวางแผนกันนะครับจากเดิมที่อาร์เคนิมอนมีการคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยใช้ดาร์คทาวเวอร์1ต้นจะทำให้เป็นดิจิมอนร่างโตเต็มวัยถ้าใช้10ต้นจะทำให้กลายเป็นร่างสมบูรณ์แล้วถ้าเกิดว่าใช้100ต้นเราจะเป็นยังไงก็เลยทดลองเลยครับในตอนนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพวกเด็กๆก็ทำลายดาร์คทาวเวอร์กันไปเพลิดเพลินจนแบ็ควอร์เกรมอนได้ถือโอริกับเคนเนี่ยซึ่งสุดท้ายก็ให้มิยาโกะเนี่ยพาเคนมาร่วมต่อสู้กันโดยโจเกรสแปลงร่างเป็นไพรามอนซึ่งแน่นอนว่าไพรามอนที่เป็นร่างสมบูรณ์นั้นก็ไม่สามารถทำอะไรแบล็กวอร์เกรมอนได้เลยครับและแบล็กวอร์เกรมอนที่แข็งแกร่งขนาดนี้ก็ไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของอาร์เคนิมอนกับมามิมอนซะด้วยเนาะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วว่าตอนนี้ศัตรูที่น่ากลัวจริงๆคงไม่ใช่อาร์เคนิมอนกับมามิมอนแล้วเพราะว่า2ตัวเนี้ยอย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าทุกคนรวมพลังกันก็มีโอกาสชนะอยู่แต่2ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวหลักที่ต่อสู้แต่ตัวหลักที่เราจะต้องกำจัดให้ได้นั่นก็คือ Black War Greymon ที่เป็น Digimon Dark Tower คือตอนนั้นแผนที่คิดกันง่ายที่สุดนะก็คือนอกจากไพรามอนแล้วควรจะมี Digimon ร่างโจเกรสอีกอย่างน้อย1ตัวที่จะทำให้พอต่อกรกับ Black War Greymon ได้ครับซึ่งช่วงตอนที่30ถึงช่วงตอนที่40นี่แหละครับก็จะเป็นการต่อสู้กับ Black War Greymon เป็นหลักเลยครับต่อมาก็จะเป็นภาค Tamer นะครับภาค Tamer ตอนที่30เนี่ยผมเคยพูดไว้ในตอนที่20เนาะว่าตอนนั้นเป็นร่างสมบูรณ์กันได้ครบทุกตัวแล้วครับแต่ทีนี้พอเป็นตอนที่30ฝั่งตัวเ
อกอย่างเจเลียทาคาโตะแล้วก็รูกิยังไม่สามารถเป็นร่างต่อจากนั้นกันได้เลยครับแต่เนื้อเรื่องเนี่ยมันปูไปยังที่ว่าได้เจอกับอาคิยามะเรียวที่โลกดิจิตอลเนาะเพราะว่าตอนที่30นี่ก็คือเข้าโลกดิจิตอลมาแล้วโดยแม้ดิจิมอนจะยังไม่ได้ร่างใหม่นะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องช่วงตอนที่20มาตอนที่30นี้จะได้รู้ว่าจูรินั้นเขาได้เลโอมอนเป็นดิจิมอนคู่หูแล้วและหลังจากช่วงตอนนี้ไปฮิโรคาสึกับเคนตะก็เตรียมเอาไว้นะครับที่จะได้ดิจิมอนคู่หูของตัวเองด้วยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยนะครับคือช่วงตอนที่30เนี่ยที่จริงมันก่อนหน้านี้แล้วแหละที่ว่าอิมมอนไปทำสัญญากับจัสซูรามอนนะครับคือรับพลังของซูเซมอนที่จะวิวัฒนาการเป็นร่างสุดยอดใช่ไหมแล้วตอนที่30นี่แหละครับก็เป็นการเปิดตัวเบลเซฟมอนได้มีการต่อสู้ทดลองพลังบลาบลากันไปแล้วก็มีช่วงที่ว่ารูกิที่พัดหลงจากทุกคนเขาก็ได้เจอกับคูลูมอนแล้วคือต้องบอกช่วงท้ายของตอน30เรื่องราวทุกอย่างมันเร็วมากเลยครับผมคือแบบว่ารูกิได้เจอคูลูมอนแล้วนะถือว่าภารกิจที่เรามาที่ดิจิตอลเวิลด์นี้ก็สำเร็จแล้วสิก็เตรียมกลับกันได้เลยใช่ไหมแต่ว่าระหว่างที่รูกิมานั้นนะครับก็มีการเจอกับเบลเซฟมอนซึ่งเบลเซฟมอนเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นมาโดยคิวบิมอนพอจะจำได้ว่าพลังสัมผัสนี้มันคุ้นๆนะหรือว่านายจะเป็นอิมมอนแต่ยังไม่ทันคุยกันได้อะไรดีเลยครับผมจัสซูดามอนก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วมันก็เกิดเป็นพายุรอบข้างแล้วจัสซูดามอนก็ชิงตัวคูลูมอนไปแล้วพวกเด็กๆก็มีการกระจัดกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆกันด้วยครับบวกกับว่าเบลเซฟมอนที่ทำสัญญากับจัสซูดามอนอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่ได้มีการต่อสู้อะไรตัดสินกับพวกทาคาโตะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนั่นเองเนาะหรือแม้ในช่วงตอน30ยังไม่ได้มีร่างใหม่นะครับเดี๋ยวไปช่วงตอน40เนี่ยผมว่าจะต้องได้เห็นร่างสุดยอดกันแล้วแหละนะของภาคเทมเมอร์ก็จบลงไปเท่านี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นภาคฟรอนเทียร์ภาคฟรอนเทียร์เราค้างตอนที่20ไว้ที่ว่าพวกเด็กๆเนี่ยนะได้ร่างบีสปิริตกันมาหมดแล้วเนาะและทีนี้ตอนที่30จะมีชื่อว่านักรบแห่งความมืดเบลูมอนโบยบินนั่นเองครับผมซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวการต่อสู้กับนักรบสปิริตของฝั่งตัวร้ายที่เป็นสปิริตธาตุมืดนะครับความคืบหน้าณเวลานั้นคือพวกเด็กๆสามารถกำจัดดิจิมอนฝั่งตัวร้ายที่ถือครองสปิริตได้หมดแล้วครับก็เหลือแค่สปิริตแห่งความมืดตัวเดียวเลยและทีนี้นักรบสปิริตแห่งความมืดนะครับมันมีประเด็นนิดนึงตรงที่ว่าเหมือนจะมีอะไรคาใจบางอย่างกับโคจินะเหมือนจะยึดติดอะไรบางอย่างกับตัวโคจิแล้วก็ต้องมีการต่อสู้ตัดสินกันครับโดยตอนก่อนหน้า30เนี่ยนะครับเป็นตอนที่29เนาะมีการต่อสู้ตัดสินสุดท้ายกับเซฟิลอตมอนที่เป็นนักรบสปิริตแห่งธาตุเหล็กแล้วเหลือตัวสุดท้ายก็มาไฟกันในตอนที่30นี่แหละครับโดยความคืบหน้าก็ไม่ใช่แปลว่าคาอยู่แค่บีสปิริตเหมือนเดิมนะร่างใหม่ที่ได้มาช่วงตอนที่20ถึง30นะครับก็จะเป็นการวิวัฒนาการดับเบิ้ลสปิริตครับผมซึ่งคนที่สามารถเป็นดับเบิ้ลสปิริตได้มีแค่2คนนั่นก็คือทาคุยะสามารถใช้สปิริตบีสกับฮิวแมนกลายเป็นอารูดามอนส่วนโคจิก็สามารถใช้ดับเบิ้ลสปิริตกลายเป็นเบโอวูฟมอนได้ครับซึ่งเบโอวูฟมอนก็ปะทะกับดาร์คสปิริตที่เป็นฮิวแมนก่อนนะครับสู้กับดัสมอนไปซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับมันก็มีการวนไปวนมาถามกันนะว่าแกเป็นใครฉันเป็นใครทำไมแกถึงดูยึดติดกับฉันเหลือเกินอะไรเงี้ยถามวนไปวนมาโดยระหว่างการสนทนาของ2คนนี้นะครับก็จะมีเสียงของเคลูบีมอนที่บงการตัวดัสมอนอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็คือเป็นการบอกถึงว่าโคอิจิที่มาถึงโลกดิจิตอลเนี่ยเขาสงสัยใครรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวของโคจินะแล้วเคลูบีมอนก็ใช้ความมืดในจิตใจที่มีการสงสัยเครือบแคลงว่าทำไมครอบครัวของโคจิถึงเป็นอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้และทีนี้ก็ทำให้กลายเป็นดัสมอนซึ่งตอนแรกเนี่ยการเป็นดัสมอนมันก็เหมือนกับถูกบงการไปเลยโดยเคลูบีมอนก็สั่งการได้นะครับเพราะว่าดัสมอนยังไม่มีสติในฐานะที่เป็นมนุษย์ของโคอิจิตัวของเคลูบีมอนก็ใช้พลังบีสปิริตธาตุมืดที่อยู่ในร่างของโคอิจิอีกทีนึงทำให้ดัสมอนนั้นทำการสไลด์อีโวลูชันกลายเป็นเบลูกมอนซึ่งเบลูกมอนก็เป็นบีสปิริตแห่งความมืดด้านชั่วร้ายนะครับแล้วก็เข้าต่อสู้กับเบโอวูฟมอนซึ่งเดิมทีที่ดัสมอนต่อสู้กับเบโอวูฟมอนเนี่ยก็ค่อนข้างตึงมืออยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้พอเป็นบีสปิริตธาตุมืดปุ๊บเนี่ยทำให้เบโอวูฟมอนไม่สามารถต่อสู้ได้ครับซึ่งช่วงท้ายของตอนนี้นะครับก็จะมีการปูไว้ว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ของโอฟานิมอนเนี่ยพยายามดึงสติของพลังสปิริตธาตุมืดที่อยู่ในตัวของโคอิจิให้ได้สติสิว่าเธอคือมนุษย์ที่ถูกเลือกนะเธอต้องคอยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ใช่ถูกเคลูบิมอนบงการแล้วก็มาทำร้ายนักรบสปิริตด้วยกันแบบนี้ซึ่งแสงของโอฟานิมอนเนี่ยก็พอที่จะหยุดยั้งตรงนี้ไว้ได้ซึ่งตรงนี้เรื่องราวของโคอิจิก็ยังไม่ถูกเล่าโดยละเอียดนะครับก็ต้องเป็นตอนต่อๆไปที่โคจิจะต้องไปเคลียร์กับโคอิจิว่าทำไมเราถึงรู้จักกันมีความเครือบแคลงใจอะไรกันมาคุยกันสิโดยหลังจากนี้ไปไม่นานก็จะเป็นการเตรียมต่อสู้กับเคลูบิมอนแล้วครับก็เริ่มเป็นจุดสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งนะว่าในช่วงตอน30ของแต่ละภาคมันเริ่มมีการต่อสู้กับพวกบอสกลางแล้วครับภาค1ก็เป็นแวมเดมอนภาค2ก็เป็นแบ็ควอร์เกรมอนภาค3ก็เป็นเบลเซฟมอนใช่ไหมภาค4เนี่ยก็เตรียมสู้กับเคลูบิมอนแต่ยังไม่ถึงเคลูบิมอนเนาะแค่เป็นนักรบสปิริตตัวสุดท้ายเท่านั้นเองครับก็ยังถือว่าอนิเมะดิจิมอนแต่ละภาคนี้ยังมีจุดร่วมทรงนี้อยู่นั่นเองครับต่อมาจะเป็นภาคเซเวอร์กันนะครับผมภาคเซเวอร์ตอนที่30จะมีชื่อว่า
มาซารุถูกจับตัวกับดักเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ครับซึ่งตอนนี้นะครับจะเป็นช่วงที่พวกมาซารุนั้นเดินทางไปที่ดิจิตอลเวิลด์กันอยู่นะซึ่งตอนนั้นก็ยังใช้คำว่าเป็นช่วงเรื่องราวของบอสกลางนะเพราะว่าเป็นเรื่องราวการต่อสู้ของคุรตะนะครับเราได้รู้แล้วว่าช่วงก่อนตอนที่30นี้นะครับช่วง20มา30เนี่ยเราได้รู้แล้วว่าตัวระยำจริงๆเนี่ยมันคือคุรตะและคุรตะเขาก็มีกิสมอนในการที่จะใช้สังหารดิจิมอนต่างๆนานานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนเขาจะเอาข้อมูลของดิจิมอนที่ตายแล้วไม่ได้เกิดใหม่เนี่ยเอาไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับพวกมาซารุเองก็ต้องมาหยุดยั้งแผนการตรงนี้ให้ได้และทีนี้เนี่ยการเดินทางมันก็ไปเจอกับเอลโดราดิมอนซึ่งเอลโดราดิมอนนั้นนะครับเป็นดิจิมอนระดับแบบตัวใหญ่มากๆนะครับผมเป็นนครหลวงศักดิ์สิทธิ์แล้วทีนี้มีเจ้าเมืองคนนึงที่มีชื่อว่าบาโรมอนบาโรมอนเนี่ยตอนแรกเขาก็เห็นพวกมาซารุเขาก็ยังไม่สงสัยอะไรเขาก็ยังคิดว่าพวกมาซารุเนี่ยเป็นมนุษย์ตัวร้ายแน่ๆนะครับก็เลยมีการหลอกล่อเข้ามาในเมืองหลวงนี้หลังจากนั้นก็จะจับขึงไว้แล้วให้เคเบโรมอนเข้ามาจับกินซะเลยนะแต่ไปๆมาๆครับผมดันได้รู้ว่ามาซารุนี้คือลูกชายของไดมงซูมูรุซึ่งไดมงซูมูรุนะครับสำหรับเมืองเอลโดราดิมอนนครหลวงศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เนี่ยเขาเคยเป็นถึงผู้กอบกู้คือไดมงซูมูรุเนี่ยเคยมาต่อยแผ่นดินให้น้ำทะลักออกมาแล้วก็น้ำนั้นหล่อเลี้ยงตัวเอลโดราดิมอนและเมืองหลวงนี้ทั้งเมืองนะครับทำให้พวกดิจิมอนสำนึกในบุญคุณของไดมงซูมูรุเป็นอย่างมากก็เลยอัตโนมัติเลยนะครับรู้สึกว่ามาซารุนั้นเป็นลูกของผู้มีพระคุณนะเว้ยจะไปยอมให้เคเบโรมอนจับกินได้ยังไงนะครับยกเลิกการประหารเดี๋ยวนี้นะก็ทำให้พวกมาซารุนั้นกลายเป็นถูกต้อนรับจากพวกนครหลวงศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นอย่างดีเลยครับและทีนี้ระหว่างตอนที่30นะครับพวกกองทัพกิสมอนของฝั่งคุรตะมันก็เริ่มเตรียมบุกกันมาแล้วด้วยพวกมาซารุเองก็ต้องเตรียมรับมือกันอย่างดีนะและทีนี้ความน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับในช่วงตอนที่30เราก็ต้องพูดถึงความคืบหน้าของการวิวัฒนาการเนาะตอนที่30ต้องบอกก่อนเลยว่าพวกมาซารุโทมะและโยชิโนะ3คนนี้เขาสามารถที่จะวิวัฒนาการกลายเป็นร่างสุดยอดกันได้หมดแล้วครับแต่ตัวหลักอีกคนนึงอย่างอิคุโตะนั้นยังพึ่งเป็นได้แค่ร่างสมบูรณ์นะครับแต่ผมว่าคราวนี้ก็เหลือแหล่แล้วนะเพราะว่าอย่างของภาคอื่นๆแทบจะยังไม่ได้มีร่างสุดยอดเป็นเรื่องเป็นราวโผล่กันมาเลยโดยเฉลี่ยแล้วก็ยังเป็นร่างสมบูรณ์กันอยู่แต่ภาคนี้เป็นร่างสุดยอดกันและทีนี้เนี่ยมันจะมีศัตรูตัวนึงที่ต้องถูกเตรียมการไว้นั่นก็คือพวกไบโอดิจิมอนโคกินานามิแล้วก็อีวานซึ่ง3คนนี้ตอนแรกที่เผชิญหน้ากับร่างสุดยอดของพวกโทมัสเนี่ยในตอนนั้นก็คือพ่ายแพ้ย่อยยับไปเลยและทีนี้เขาก็เลยไปขอคุรตะว่าให้อัปเกรดพลังดิจิมอนที่อยู่ในร่างกายซิพลังไบโอดิจิมอนมันต้องทัดเทียมกับร่างสุดยอดถึงจะพอต่อสู้แล้วก็แก้แค้นพวกมาซารุได้และทีนี้พวกเขาก็เตรียมการกันอยู่นะครับและก็จะมีสตอรี่การต่อสู้กับพวกไบโอดิจิมอนในภายหลังเรียกว่ามีศึกหลายทางนะครับต่อไปก็จะเป็นภาคครอสบอร์นะครับภาคครอสบอร์ตอนที่30นี้เป็นจุดเชื่อมที่ดีมากๆเลยนะตอนที่30นี้จะมีชื่อว่าการเดินทางครั้งใหม่ศึกตัดสินที่โตเกียวซึ่งตอนที่30นะครับมันจะเป็นสตอรี่ที่ว่าพวกไทกิในตอนที่29นะครับเขามีการรวบรวมโค้ดคลาวมาได้จำนวนหนึ่งแล้วซึ่งจะอยู่ประมาณสัก32อันซึ่งตอนนั้นนะครับรวบรวมมาได้แล้วแล้วทีนี้เขาก็เกือบจะได้สิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกดิจิตอลไปในทางที่ดีขึ้นแล้วครับแล้วมันก็จะเริ่มมีเรื่องราวแล้วว่าอำนาจของโค้ดคลาวที่พวกไทกิรวบรวมมามันทำให้พื้นที่เก่าๆที่สังหารพวกดิจิมอนเร็วๆไปดิจิมอนเร็วๆก็มีการกลับชาติเกิดกลายเป็นดิจิมอนที่ดีแล้วนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ยมันก็มีการต่อสู้หลังศึกของซอร์สโซนนั่นเองครับซึ่งซอร์สโซนก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าดิจิมอนมีการใช้พวกอาวุธดาบในการต่อสู้เนาะโดยการตัดสินตอนนั้นเป็นแท็กติมอนครับแท็กติมอนมาต่อสู้กับพวกไทกิโดยที่ว่าตอนนั้นเนี่ยพวกคิริฮะก็อยู่พวกเนเน่ก็อยู่นะครับแต่ว่ายังไม่สามารถต่อกรกับแท็กติมอนได้และสุดท้ายเนี่ยมันมีการโจมตีที่ทำให้ครอสโรดเดอร์มันหลุดมือพวกไทกิไปนะครับหลังจากนั้นโค้ดคาวพังครูออกมาเลยแล้วแท็กติมอนก็เอาโค้ดคาวทั้งหมดไปถวายให้กับบอสอย่างบากูรามอนนั่นเองครับผมซึ่งพอถวายเสร็จแล้วตอนนั้นโค้ชคาวเขาจะพูดว่ามีจำนวน108ชิ้นที่รวบรวมมาและตัวของบากูรามอนจะได้เปลี่ยนแปลงโลกดิจิตอลไปในทางที่ตัวเองคิดนั่นเองครับซึ่งหลังจากจบการต่อสู้ที่ซอสโซนนั้นไปแล้วนะครับโลกดิจิตอลกำลังจะตกอยู่ในอำนาจของบากูรามอนแล้วพวกไทกิก็หลุดกลับมาที่โลกมนุษย์ครับซึ่งที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นช่วงตอนที่29นะครับขออภัยใส่ไปเยอะนิดนึงเพราะว่ามันต้องเชื่อมกับตอน30ตรงที่ว่าพอตอน30กลับมาที่โลกมนุษย์ปุ๊บเนี่ยพวกไทกิเขาก็ต้องวางแผนที่จะกลับไปสู่โลกดิจิตอลอีกครั้งนึงเพราะนึกภาพว่าตอนกลับมาเนี่ยได้กินความชิบหายแล้วว่าไอ้บากูรามอนมันได้โค้ดคลาวไปใช่ไหมมันจะทำอะไรกับโลกดิจิตอลบ้างก็ไม่รู้พวกไทกิก็เลยต้องเตรียมการกลับไปโดยที่ตอนที่30เนี่ยมันจะเป็นตอนแผ่วนิดนึงครับผมคือผมใช้คำว่าตอนที่29เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังอะครับตอนที่ซอสโซนมันเป็นช่วงพีคและทีนี้เนื้อเรื่องมันกลับมาให้เรารีแลกซ์ในตอน30นิดนึงตรงที่ว่าพวกไทกิกลับไปเจอครอบครัวกันใช่ไหมเล่าเรื่องโลกดิจิตอลซิว่าเป็นอะไรยังไงมาแต่ทีนี้ไม่มีใครเชื่อกันเลยครับเพราะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจนะครับ
คือตั้งแต่ไทกิเดินทางตอนที่1นะมาถึงตอนที่30นี้ถ้าเอาในโลกดิจิตอลเนี่ยคือเข้าไปหลากหลายโซนมากๆนะครับเป็น10โซนนะแต่ทีนี้พอตอน30ที่กลับมาสู่โลกมนุษย์กลับกลายเป็นว่าพวกเขากลับมาในวันเดียวกับที่เดินทางไปครับคือเหมือนกับว่าเวลามันไม่ได้ผ่านไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความห่วงที่ว่าเฮ้ยครอบครัวจะเป็นห่วงหรือเปล่าไปเดินทางมาหลายวันอย่างเงี้ยก็ไม่มีครับผมพอไทกิก็ใช้ชีวิตกันปกติไปนิดนึงแต่ทีนี้ชาวมอนเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นภาพโฮโลแกรมที่ปรากฏขึ้นมาในโลกมนุษย์นี้ด้วยนะครับก็มีการพูดคุยสื่อสารกันว่าจะเอายังไงต่อดีจะไปโลกดิจิตอลได้ไหมนะและทีนี้ก็มีเสียงเรียกของโอเมกามอนครับโอเมกามอนนั้นตามพวกไทกิไปและทีนี้ก็มีการยื่นเงื่อนไขให้ว่าถ้าจะไปนั้นจะไปได้แค่คนเดียวคือเซนจิโร่กับอาคารินั้นจะไม่ได้ไปกับไทกิแล้วนะรอบนี้ซึ่งตอนนั้นไทกิเนี่ยเขาก็คิดว่าไม่มีเวลามาหาทางไปกันพร้อมกันได้3คนแล้วให้โอเมกามอนส่งไปคนเดียวเลยแต่ระหว่างก่อนที่จะส่งไปนั้นนะครับมีศัตรูตัวหนึ่งบุกมาที่โลกมนุษย์ด้วยนั่นก็คือแท็กติมอนนั่นเองครับแท็กติมอนเนี่ยเขาเหมือนได้รับพลังอะไรบางอย่างไปทำให้เขามีขนาดที่ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นใช่ไหมแล้วทีนี้พวกไทกิจะสู้ยังไงล่ะชาวมอนคือแบบเป็นแค่ร่างเจริญวัยใช่ไหมคือต่อให้ไม่นับร่างเจริญวัยเนี่ยขนาดมันก็มีความต่างกันเกินไปแต่โชคดีที่ว่าชาวมอนนั้นได้พลังจากโอเมกามอนทำให้เขาสามารถวิวัฒนาการกลายเป็นโอเมก้าชาวมอนได้ครับก็ต่อสู้กับแท็กติมอนไปจนสามารถเอาชนะได้และหลังจากนั้นก็เตรียมการที่จะเดินทางสู่ดิจิตอลเวิลด์อีกครั้งนึงซึ่งถ้าอ้างอิงคำพูดของคิริฮะหลังจากที่ไทกิกลับไปเจอนะครับก็จะมีการพูดได้ว่าเนี่ยโลกมนุษย์มันผ่านไปแป๊บเดียวแต่โลกดิจิตอลผ่านไปเยอะนะไทกิกลับมาอีกรอบนึงตอนที่31เป็นต้นไปโลกดิจิตอลมันก็คงเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังฝ่าเท้าแล้วนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวไว้เราทำคอนเทนต์อื่นที่เกี่ยวข้องกับช่วงตอนที่ต่อสู้กับเดธเจเนอรัลอีกทีนึงนะครับผมแบบว่าศัตรูคือดอร์บิกมอนศัตรูคือสแปลชมอนบาบาร่านะครับผมแต่ว่าอันนี้จบที่ตอน30ก่อนครับต่อไปจะเป็นตอน30ของภาครีบูทนะครับตอนที่30ของภาครีบูทนะครับฟังชื่อตอนให้ดีๆนะครับชื่อตอนมีชื่อว่าร่างสุดยอดวอร์เกรมอนครับชัดเจนนะครับว่าต่างจากของภาคออริจินอลภาคออริจินอลสุดแค่ร่างสมบูรณ์นะเวลานั้นแต่ว่าภาครีบูทเป็นร่างสุดยอดได้แล้วนะจ๊ะตัวเธอและความน่าสนใจนะครับคือดิจิมอนที่มาต่อสู้ตอนแรกเนี่ยมันคือแพรอทมอนซึ่งแพรอทมอนเนี่ยมันเป็นอีสเตอร์เอ็กของภาครีบูทอยู่แล้วนะครับที่ว่าในของจักรวาลภาคออริจินอลเนี่ยได้เห็นเกรมอนต่อสู้กับแพรอทมอนนะครับแล้วก็กลายมาเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันในภาครีบูทด้วยและทีนี้แพรอทมอนมีการวิวัฒนาการกลายเป็นครอสมอนด้วยซึ่งครอสมอนนั้นเป็นร่างสุดยอดที่แข็งแกร่งโคตรครับนั่นคงไม่แปลกอะไรที่ไทจิจะยังพ่ายแพ้ไปใช่ไหมแต่ทีนี้นะครับไทจิก็รู้สึกว่าเขายังต่อสู้ได้เขาอยากแข็งแกร่งขึ้นไปพร้อมกับอากูมอนก็เลยต่อสู้ร่วมกับอากูมอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะได้เห็นว่าระหว่างต่อสู้เนี่ยไทจิกับเมทันเกรมอนมีจิตใจที่เชื่อมั่นบางอย่างว่าชนะแน่ๆและทีนี้ตอนต่อสู้กับครอสมอนตอนนั้นทำให้เมทันเกรมอนสามารถวิวัฒนาการเป็นวอลเกรมอนได้ครับและแน่นอนว่าเมื่อกลายเป็นวอลเกรมอนสุดเท่ตัวนี้แล้วก็สามารถใช้ไกอาฟอสในการปิดฉากครอสมอนไปได้อย่างหล่อๆเลยครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงสถานการณ์ที่ทุกคนก็มีการกระจัดกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆด้วยนะแล้วทีนี้ไทจิอยู่แค่กับโซระครับผมแล้วตอนที่30ณเวลานั้นไทจิเพิ่งเป็นร่างสุดยอดได้คนแรกนะครับตามคืบหน้าอีกอย่างนึงที่ใส่เข้ามาทุกคนจำตอนที่20ได้มั้ยตอนที่20ที่ผมเล่าไว้ในพาร์ทที่แล้วทาเครุมาแล้วนะครับก็คือเป็นเด็กที่ถูกเลือกคนที่7และทีนี้ระหว่างตอน20มาถึง30นี้ฮิคาริเองก็มาที่ดิจิตอลเวิลด์แล้วนะแต่เขายังไม่ได้เจอดิจิมอนคู่หูของเขาครับมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ก็ประหลาดใจไทจิบวกกับสำหรับผมเองก็ประหลาดใจนะเวลาดูนะครับว่าฮิคาริตอนนั้นที่เจอกับสกาวไนมอนเนี่ยทำไมฮิคาริถึงตามสกาวไนมอนไปและไทจิเองก็ต้องตามหาน้องสาวเป็นวังเป็นเวรเลยนะครับแล้วก็ต้องมาต่อสู้กับครอสมอนนี่แหละและการตามหาฮิคาริก็ยังคงดำเนินต่อไปโดยที่ทุกคนที่กระจัดกระจายอยู่นั้นก็หาทางมาสมทบอีกทีนึงก็ว่ากันไปนะแล้วต่อมาสุดท้ายเลยนะครับภาคโกสเกมภาคโกสเกมก็ไม่มีอะไรเยอะอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันว่าภาคโกสเกมเนี่ยมันเป็นเรื่องราวการแบบจบตอนต่อตอนจบตอนต่อตอนอะไรพวกนี้ไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่มันเชื่อมโยงอะไรกันมากมายครับขอเล่าเหตุการณ์ตอน30ให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับค่อยมารวบในเรื่องของความคืบหน้ากันก็คือตอนที่30จะมีชื่อว่าเพื่อนชั่วครับผม2พยางค์ท้วนนะครับคือเพื่อนชั่วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่ามีเอ็กซ์ทีราโนมอนกับวารุมอนไซเลมอนซึ่งไอ้2ตัวนี้หน้าตาดูไม่ใช่คนดีเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับมันจะมาหลอกใช้เด็กผู้หญิงคนนึงซึ่งชื่อว่าคาโยโนซึ่งคาโยโนนะครับเป็นเพื่อนกับตัวละครที่ชื่อว่าอาโอิซึ่งอาโอิก็เป็นเพื่อนสนิทของลูริอีกทีนึงด้วยนะครับโดยคาโยโนเนี่ยเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยคบสักเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยอยากจะมีเพื่อนแบบมาช่วยทำให้ความปรารถนาของเขาเป็นจริงให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าหน่อยซึ่งวารุมอนไซมอนกับเอ็กซ์ทีราโนมอนก็มาเลยครับผมมาตอบสนองความชั่วร้ายในจิตใจตรงนั้นนะครับด้วยการใช้พลังของดาร์กแมทเทอร์ของเอ็กซ์ทีราโนมอนสาปให้คนกลายเป็นตุ๊กตาครับผมซึ่งอาโอิที่หวังดีว่าเฮ้ยตัวของคาโยโนเนี่ยไม่ค่อยมาเรียนเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งความเป็นห่วงนี้
ี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถส่งไปถึงใจคายโยโนได้ตอนแรกนะครับก็เลยทำให้กลายเป็นตุ๊กตาไปแล้วทีนี้ของฮิโยชิโร่นะครับยังโดนเลยครับผมพร้อมกับเจลลีมอนเลยและช่วงท้ายก็เป็นฮิโร่นี่แหละครับที่ต้องคอยมาเก็บสถานการณ์ให้พร้อมกับมีมอนไซมอนที่เป็นดิจิมอนที่อยากจะเป็นเพื่อนกับคายโยโนจริงจริงจังๆไม่ใช่ดิจิมอนเพื่อนชั่วร้ายที่หลอกใช้คายโยโนตั้งแต่ตอนแรกซึ่งก็เคลียร์กันไปได้คายโยโนก็ได้ปรับความเข้าใจกับเอาอีกแล้วก็เชื่อมั่นว่าตัวเองก็จะมีเพื่อนได้แล้วนะก็เป็นเนื้อเรื่องประมาณแค่นี้ครับผมเห็นไหมว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเป็นเนื้อเรื่องหลักที่มันเชื่อมโยงกันได้เลยมีแบบบอสรองบอสกลางอะไรพวกนี้โผล่มาเหมือนในภาคก่อนๆไม่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องไปเหมือนของภาคบอสวอร์ที่ว่าจะเข้าสู่โซนของศัตรูแนวใหม่ที่มีความร้ายกาจยิ่งกว่าเดิมแล้วไหมอะไรเงี้ยไม่มีเลยครับผมของในภาคโกสเกมนะครับณตอนที่30นะมีฮิโร่กับรุ่นพี่คิโยชิโร่นะครับที่สามารถทำให้ดิจิมอนของตัวเองเป็นร่างสมบูรณ์ได้แล้วเหลือแค่รูริคนเดียวนะครับที่ต้องรอวิวัฒนาการอีกช่วงนึงครับซึ่งเด็กที่ถูกเลือกก็มีแค่3คนไงจะรีบไปมันดีไหมนะเอ๊ะหรือว่าที่ยืดหน่อยนิดนึงตอนที่30แล้วให้เป็นร่างสมบูรณ์ได้แค่2คนก่อนอะไรแบบนี้นะครับหวังว่าในพาร์ทหน้าที่พูดถึงตอน40เนี่ยผมจะได้พูดคำว่าตอนนี้ดิจิมอนคู่หูของรูริก็สามารถเป็นร่างสมบูรณ์ได้แล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับก็รอดูกันอีกทีนึงนะโอเคนะครับผมสำหรับตอนที่30ของดิจิมอนทั้ง8ภาคก็จะประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมชอบสตอรี่ตอนที่30ของภาคไหนนะครับหรือมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอย่างภาคโกสเกมอย่างนี้นะครับหรือของภาคครอสบอลภาคเซฟเวอร์ที่มันจะมีการปูเรื่องไปยังการต่อสู้กับบอสกลางนะครับหรือใครเป็นแฟนคลับเบลเซมอนในภาคเทมเมอร์ที่แบบว่าอุ้ยต่อสู้ทดสอบพลังในตอน30นี่มันเท่มากเลยนะอะไรเงี้ยนะครับมีเรื่องราวอะไรตรงนี้อยากจะมาพูดคุยอยากจะมาเสริมข้อมูลกันก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ